สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวปืน1กระบอกนะครับได้มาได้สักพักแล้วนะครับก็ไม่สักพักได้ประมาณ2ปีแล้วนะครับก็จะมาให้ดูว่าเป็นปืนอะไรนะครับตัวนี้เป็นปืนสมิธแอนด์เวสสันนะครับเป็นปืนลูกโม่นะครับเดี๋ยวมาดูเลยข้างในมีอะไรยังไงบ้างนะครับนะครับข้างในกล่องก็มีประมาณนี้นะครับคือกระบอกนี้เป็นปืนสมิธแอนด์เวสสันนะครับโมเดล640นะครับโปรซีรีส์นะครับเป็นปืนขนาดคงเล็กคงเจของสมิธแอนด์เวสสันนะครับคือตอนเนี้ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยสมิธแอนด์เวสสันเขาจะแบ่งแยกขนาดปืนนะตามรหัสคง J คง K คง L คง N คง X นะครับตัวนี้เป็นน่าจะเป็นไซส์เล็กสุดนะครับของตระกูลสมิธแอนด์เวสสันลูกโม่นะครับคือเป็น J frame โม่มันจุ5นัดนะครับตัวปืนเป็นสแตนเลสสตีลนะครับทำมาจากสแตนเลสล้วนทั้งกระบอกนะครับแต่เดิมก่อนทำอะไรกับปืนนะครับก็เคลียร์นะครับว่าปืนไม่มีกระสุนนะครับเช็คเรียบร้อยนะครับปืนกระบอกนี้เป็นปืนที่ขอมาถูกต้องตามกฎหมายนะครับได้รับใบอนุญาตนะครับแบบป.4เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับได้แล้วเรียบร้อยเป็นของผมเองนะครับตัวนี้ถ้าได้มาตอนแรกเนี่ยนะครับก็จะมีด้ามมาให้คือด้ามตัวนี้ด้ามเล็กๆเป็นด้ามยางติดโลโก้ของสมิธแอนด์เวสสันนะครับก็ใช้ดีระดับนึงนะครับแต่ว่าเวลาจับถือนี่มันจะค่อนข้างเล็กนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสุภาพสตรีหรือว่าคนมือเล็กเนี่ยก็จะจับได้ถนัดนะครับแต่ผมมือใจนิดนึงนะครับมันจะจับไม่ค่อยถนัดก็เลยเปลี่ยนนะครับที่แรกก็เปลี่ยนจากด้ามยางเป็นด้ามยางนะครับก็คือใช้ด้ามตัวนี้ของฮอกนะครับก็จับได้เต็มไม้เต็มมือขึ้นนะครับแต่ใช้ไปสักพักนึงนะครับก็ด้วยกิเลสนะครับเห็นเพื่อนๆหลายท่านนะครับก็เปลี่ยนเป็นด้ามไม้กันผมก็ไปจัดหามานะครับเป็นด้ามไม้ก็พอใส่กับปืนที่เป็นสแตนเลสแล้วก็มันก็ดูสวยขึ้นนะครับเป็นไม้พยุงนะครับตัวนี้ไม้พยุงใส่แล้วก็ดูมีมิติขึ้นนะครับสีสแตนเลสสีเงินเนี่ยตัดกับสีไม้ที่ออกค้ำๆแดงๆนะครับเลยเรามาดูปืนกระบอกนี้กันนะครับว่ามันมีลักษณะพิเศษยังไงบ้างนะครับปืนตัวนี้พอได้มาปุ๊บเนี่ยเขาจะให้กล่องมาจากโรงงานเลยนะครับของแถมก็ส่วนใหญ่ก็จะมีตัวนี้ครับที่พิเศษเนี่ยก็มีตัวนี้เป็นตัวที่ใส่ในลูกโม่ให้ดูว่าไม่มีกระสุนนะครับแล้วก็เขาแถมมุนคลิปมาให้3อันแถมคลิปมา3อันนะครับแล้วก็ในกล่องก็จะมีพวกคู่มือนะครับพวกกุญแจล็อกปืนนะครับมีกุญแจล็อกปืนมานะครับมีคู่มือมานะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นตัวที่ได้รับการปรับแต่งมาจากโรงงานแล้วนะครับลักษณะพิเศษของโปรซีรีส์นี่คือมีการปรับแต่งจากโรงงานแต่งตรงจุดไหนบ้างนะครับ640จะมีข้อพิเศษคือเป็นปืนลูกโม่นกอยู่ข้างในโรงปืนนะครับไม่มีนกสับใช้ยิงแบบดับเบิลล้วนนะครับโรงงานตระกูลโปรซีรีส์ปรับแต่งตัวนี้ก็คือข้อพิเศษเขาคือมีศูนย์หน้าศูนย์หลังมาให้นะครับเป็นศูนย์ในไซส์ที่เวลาเราเล็งตอนแสงน้อยหรือตอนมืดเนี่ยมันจะเรืองแสงเป็นสีเขียวขึ้นมา3จุดนะครับไกนะครับมีการแต่งมาจากโรงงานมีความราบเรียบเหนียวเวลาเหนียวไกเนี่ยจะมีความราบเรียบความลื่นนะครับเหนียวได้สมูทมากนะครับแล้วก็มีการตอกคำว่าโลซิลี่ไว้นะครับตรงไซเพลตนะครับตรงเพลตเนี่ยตรงฝั่งด้านขวานะครับแล้วก็ลำกล้องนะครับจะเป็นล่องมะเฟืองนะครับจะไม่เหมือน640ตัวธรรมดานะครับซึ่งจะเป็นลำกล้องเรียบๆนะครับตัวนี้จะมีการซ่อร่องนะครับมีศูนย์ข้อดีของเขาก็คือศูนย์เนี่ยมันพอที่จะสามารถปรับจุดแรงได้กรณีเราเช็คแล้วศูนย์ปืนเวลาจะลงงานอาจจะมีการกินซ้ายกินขวานะครับตัวเนี้ยสามารถปรับให้มันอยู่แนวตรงได้นะครับแต่สูงต่ำเนี่ยถ้าหากว่ากินสูงหรือกินต่ำเนี่ยก็ต้องเล็งปรับแก้เอาอีกทีนึงแต่ว่าเราสามารถปรับแนวซ้ายขวาได้นะครับตัวนี้เป็นปืนลูกโม่คงเจขนาดเล็กแต่ว่าใช้กระสุนแรงสูงนะครับก็คือใช้กระสุนขนาด
.357 แมกนัมนะครับทีนี้จะรีวิวให้ดูเรื่องมูลคลิปนะครับก็พิเศษของเขานะเนื่องจากว่าเป็นตัวที่ปรับแต่งจากโรงงานเนี่ยก็จะมีการซ่อร่องโม่นะครับตรงร่องตรงเนี้ยมูลคลิปใช้ยังไงนะครับใช้ควบคู่กับตัวที่ซ่อร่องอย่างนี้แหละครับโดยการที่มูลคลิปที่ได้มาเนี่ยเราสามารถเอากระสุนเขาเสียบตามร่องนะครับใส่ได้5 นัดกระสุนก็จะอยู่เป็นพวงแบบนี้นะครับวิธีการใช้ก็คือเวลาเราจะบรรจุกระสุนเนี่ยมันทำได้เร็วเพราะว่ากระสุนมันอยู่เป็นพวงแล้วนะครับเราก็เสียบลงไปเลยพร้อมกันเลยนะครับเสียบลงไปเลยปุ๊บ5 นัดนะครับเนี่ยเข้าไปแล้วเวลายิงเสร็จปุ๊บปลดเราจะเอากระสุนออกเวลากดมาปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นพวง5 นัดเลยนะครับเป็นพวง5 นัดเลยทีนี้ถ้าหากว่าเราใช้3 พวงหมดแล้วนะครับเราอยากจะบรรจุให้เร็วอีกมันก็มีอุปกรณ์เสริมอีกตัวนึงก็คือตัวนี้ครับเขาเรียกว่าสปีดโหลดนะครับทำงานคล้ายๆกับมูลคลิปนี่แหละแต่ว่าตัวนี้คือมันจะใส่กระสุนเข้าไปง่ายนะครับแล้วก็วิธีการนะครับเวลามันปล่อยกระสุนเข้าเนี่ยมันจะไม่อยู่เป็นพวงนะครับเดี๋ยวดูนะครับวิธีการใส่ก็คือเรานำกระสุนเสียบเข้าไปนะครับแล้วบิดปลดล็อกด้านหลังตรงนี้ปุ๊บนะครับกระสุนก็จะวิ่งลงไป5 นัดพร้อมกันนะครับทีนี้หลังจากยิงเสร็จปุ๊บนะครับแล้วเราปลดโม่ออกเนี่ยมันจะไม่ออกเป็นพวงนะครับจะออกเป็นนัดเพราะว่ามันไม่มีมูลคลิปในการรองรับไว้ออกเป็นนัดนะครับวิธีการที่จะเอากระสุนใส่สปีดโหลดก็ทำง่ายๆนะครับเอาจันท้ายกระสุนใส่ลงไปให้ครบ5 นัดนะครับบิดล็อกกระสุนก็จะไม่ตกนะครับใช้ได้แล้วนะครับอีกแบบนึงนะครับที่พกพาง่ายแต่ว่าบรรจุอาจจะช้ากว่า2 แบบก็คือเป็นแบบสปีดสตริปนะครับก็คือใช้กระสุนเนี่ยเสียบเข้าไปในร่องนะครับจะมียางที่ล็อกกับจานท้ายกระสุนไว้นะครับใส่ได้6นะครับ6นัดแต่ว่าหนุ่มใส่ไว้แค่5นัดนะครับวิธีการใช้ก็คือเปิดโม่ออกมานะครับแล้วเราก็เอากระสุนเสียบได้ทีละ2นัดเสียบปล่อยเสียบปล่อยนะครับได้ทีละ2นัดนี่ช้ากว่านิดนึงแต่ถือว่าก็ว่าโอเคนะครับได้แล้วยางยิงเสร็จก็สามารถเทกระสุนออกมาแบบนี้นะครับวิธีการใส่ก็คือเสียบลงไปในร่องใช้จานท้ายกระสุนเสียบลงไปแบบนี้นะครับได้ละปืนแถมมูลคลิปมาให้3 ตัวเราบรรจุกระสุนในลูกโม่5 นัดใช่ไหมครับมีมูลคลิปตัวนี้3 ตัวเท่ากับว่าเราใส่กระสุนเตรียมไว้เวลาอยู่ในบ้านเนี่ยก็สามารถเตรียมไว้ได้อีก3 ชุดคูณ5ก็15 นัดในปืนอีก5ก็เป็น20มีสปีดโหลดอีกก็เป็น25นะครับมีสปีดสตรีปอีก5 นัดก็เป็น30 นัดก็คิดว่าน่าจะเพียงพอต่อการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนะครับข้อดีของปืน .357 ก็คือปืนเนี่ยสามารถทนแรงดันของกระสุนระดับแมกนัมได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราฝึกซ้อมเราต้องการประหยัดค่ากระสุนเนี่ยเราสามารถใช้กระสุนขนาด .38 สปีเชียลเนี่ยใส่ยิงได้นะครับใส่ยิงได้แต่ถ้าหากว่าเราไปซื้อปืนที่เป็นขนาด .38 สเปเชียลนะครับมันจะใช้ยิงกระสุน .357 ไม่ได้ถ้าเป็นปืนยุคเก่าเนี่ยโลหะมันอาจจะไม่สามารถทนแรงดันของกระสุนขนาด .357 ได้แต่เท่าที่ทราบถ้าเป็นปืนยุคใหม่เนี่ยโรงงานน่าจะทำจากวัสดุเดียวกันแต่ว่าปืน .38 เนี่ยเขาจะขวานช่องโม่ไว้ตื้นเนื่องจากปลอกกระสุน .38 เนี่ยจะสั้นกว่า .357 นะครับอยู่ตัวอย่างตัวนี้จะสั้นกว่ากันนิดนึงนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อปืน .38 Special มาแล้วก็เราจะเอากระสุน .357 เนี่ยยิงเนี่ยเราจะใส่ยิงไม่ได้เนื่องจากว่าเราใส่กระสุนลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปชนกับขอบที่เขาขวานโม่ไว้ตื้นนะครับปลอกมันจะลงไม่สุดจะยิงไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นปืน .357 เนี่ยเรายิงได้หมดครับยิงได้ .38 ก็ได้ยิง .357 ก็ได้นะครับก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งกระบอกนี้ก็ถ้าจะแนะนำนะครับเพื่อนๆที่จะใช้ปืนคงเจนะครับโมเดลนี้หรือว่าเป็นใกล้เคียงแบบนี้นะครับกระสุนที่แนะนำให้ใช้เนี่ยแนะนำว่าให้เป็นกระสุนหัวเบาเนื่องจากว่าเป็นปืนลำกล้องสั้น
ถ้าหากว่าใช้กระสุนหนักมาตรฐานของจุด357เนี่ยจะเป็นหัว158เกรนนะครับกระสุนตัวนี้158เกรนนะครับซึ่งหากมายิงกับปืนคงเจขนาดเล็ก5นัดเนี่ยนะครับเท่าที่ลองยิงดูเนี่ยรู้สึกว่าแรงสะบัดเนี่ยมันเยอะมากนะครับยิงไม่ค่อยสนุกแล้ววิถีกระสุนที่ทดสอบกับต้นกล้วยกับน้ำเนี่ยหัวกระสุนที่ยิงเข้าไปในวัตถุที่เป็นของเหลวเนี่ยมันไม่ค่อยบานเท่าไหร่นะครับอาจจะอันเนื่องมาจากว่ากระสุน158เกรนเนี่ยเขาออกแบบมาสำหรับปืนลำกล้องมาตรฐานที่ยาวกว่านี้นะครับอาจจะยาว4นิ้ว6นิ้วถึงจะทำการได้ดีพอเป็นลำกล้องสั้นเนี่ยหัวกระสุนหนักทำให้กระสุนวิ่งช้าลำกล้องสั้นเนี่ยการเผาไหม้ของดินปืนเนี่ยมันหมดเร็วทำให้ความเร็วกระสุนเนี่ยมันไม่เร็วตามสเปคเวลายิงเข้าสู่วัตถุเนี่ยมันก็ไม่ค่อยบานนะครับแต่ว่าหากว่าเราใช้กระสุนหัวเบานะครับที่เขาออกแบบมาสำหรับปืนลำกล้องสั้นอย่างเช่นตัวเนี้ยฟิดเดอร์ลอนเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัว125เกรนนะครับตัวเนี้ยยิงจะนุ่มมือกว่าตัว158เกรนนะครับแล้วก็ลองยิงในวัตถุเช่นน้ำหรือต้นกล้วยเนี่ยหัวกระสุนบานขยายได้ดีมากนะครับยิงจากลำกล้องสั้นประมาณ2นิ้วนิดๆเนี่ยนะครับหรือถ้าจะให้นุ่มไปอีกก็ใช้กระสุนของไทยครับตัวนี้125เกรนเหมือนกันยิงได้นุ่มสบายมือนะครับแต่อนุภาพก็ยังสูงอยู่ในชั้นของกระสุนแมกนัมนะครับอันนี้ก็เป็นการรีวิวแบบบ้านๆนะครับว่าปืนที่ใช้อยู่เป็นตัวไหนยังไงครับตัวนี้ก็ใช้ดีครับใช้ดีมากนะครับใช้มา2ปีแล้วรักมากเลยกระบอกนี้นะครับอยู่ประจำอยู่ที่หัวนอนนะครับแล้วเพื่อนๆคนไหนชอบหรือสนใจก็เป็นข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลในการที่เพื่อนๆจะได้ไปศึกษาเพื่อที่จะหาปืนมาใช้สักกระบอกนึงว่าจะเอาแบบจุด38ดีจุด357ดีจะเอาแบบนกนอกนกในหรือจะเอาแบบไหนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลหนึ่งที่จะให้เพื่อนๆได้ดูของผมนี่เลือกเป็นแบบนกในไปเลยนะครับเนื่องจากว่ามันทำให้เรารู้สึกว่ามันใช้งานง่ายเราไม่ต้องพวงเรื่องไกลเรื่องนกสับเรื่องอะไรนะครับคือด้วยความง่ายของมันเนี่ยคือเราเปิดโม่ปุ๊บนะครับมันอยู่กระสุนใส่ปุ๊บนะครับปิดโม่ปุ๊บก็พร้อมใช้งานเลยนะครับใช้งานก็ไม่ต้องสับสนนะครับคือพอปิดโม่ปุ๊บก็สามารถยิงได้เลยนะครับเหนี่ยวไกลได้เลยปังปังปังนะครับความแม่นยำนะครับตัวนี้ยิงทดสอบยิงที่ระยะ10เมตรเนี่ยกลุ่มกระสุนอยู่ประมาณ2นิ้วนะครับก็ถือว่าแม่นใช้ได้นะครับแม่นยำดีนะครับก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ